ครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำสินค้าแนะนำสินค้าเสริมบำรุงสุขภาพของบริษัทปาและมีทรัพย์โดยจะมีความร่วมมือกับพี่ชานอมตะสยามกับพระเครื่องกับเครื่องดื่มเครื่องน้ำส่งเสริมสุขภาพพี่อะไรแนะนำนิดหน่อยครับสุพจน์พี่สุพจน์แนะนำตัวกรรมการบริหารของพี่ได้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อสุพจน์ภูศรีนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทปาและมีทรัพย์อินเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับวันนี้นะครับเราบริษัทปาและมีทรัพย์อินเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมกับทางอมตะสยามนะครับนะฮะก็คือวันนี้เมื่อสักครู่นี้ได้บอกแล้วถึงคุณพี่ชานไปแล้วนะครับแต่ธนะชื่อจริงธนะกฤษพรนะครับธนะกฤษพรนะครับเพราะว่าชื่อท่านโอ้โหเรียกยากกว่าแรกนิดหน่อยนะซึ่งเป็นประธานนะครับอมตะสยามนะครับวันนี้นะครับท่านก็ทำธุรกิจในประเทศไทยมาเกือบ8ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากมายนะครับทั้งในวงการราชการและวงการเอกชนรวมถึงวงการพระเครื่องทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับดังนั้นครับสิ่งที่ท่านทำเนี่ยสร้างความเชื่อถือให้กับคนจำนวนมากมายวันนี้บริษัทในเราในนามของบริษัทปาและมีทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีโดยนะครับคณะกรรมการบริหารก็คือท่านประธานวสรพ่วงพูนนะครับนะครับท่านประธานสพลเชษฐ์พ่วงพูนนะครับท่านประธานบุญวัฒน์ทอพิจิตรนะครับแล้วก็ท่านรองประธานพัชรพลอยเลี้ยงสุคงครับรวมถึงคุณหมอไป้นะฮะก็คือขออนุญาตฮะคุณหมอขออนุญาตไม่ต้องใช้ชื่อจริงได้มั้ยเพราะทุกคนเนี่ยทั้งบริษัทปาและมีทรัพย์รู้จักในนามหมอไป้อย่างเดียวนะครับนี่คือในส่วนนี้เพราะทุกคนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วและมีโอกาสได้ปลอดภัยนะครับจากสภาวะร่างกายที่ผิดปกติไม่สมดุลนะครับไม่สมดุลจากหมอไปจากคำแนะนำนะครับเพราะว่าหมอไปเนี่ยจะแนะนำในเรื่องของการโภชนะบำบัดนะครับในการที่จะแก้ปัญหาด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ของเราและในถึงเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นหลักเลยนะครับตรงนั้นคุณหมอครับไอ้ที่คุยถึงผลิตภัณฑ์เลยไอ้น้ำเขียวๆในน้ำเลยน้ำอัลคาไลน์ค่ะมีค่า pH 8.5 ค่ะน้ำอัลคาไลน์คือน้ำคือตัวนี้ฮะตัวนี้ครับอันนี้คือน้ำอัลคาไลน์เป็นตัวหลักนะฮะตัวเขียวนี่คือไปเติมเข้าไปอ๋อตัวเขียวเติมเข้าไปตัวนี้มันจะไปช่วยสุขภาพหมายถึงว่าชุ่มชื้นหรือบำรุงยังไงครับอย่างนี้ฮะพี่หมอแนะนำในเรื่องของน้ำอัลคาไลน์โดยตรงก่อนอันนี้นะคะน้ำ PMI เนี่ยนะคะ PMI ก็คือปาและมีทรัพย์ของบริษัทเราเนี่ยค่ะครับผมแต่น้ำอัลคาไลน์เนี่ยคือน้ำที่มีค่า pH 8.5นะคะคในขณะที่น้ำเลือดเราค่ะคเลือดเราเนี่ยนะคะต้องมีค่า pH จะไม่ต่ำกว่า 7.4 นะคะถ้าเรามีค่า pH ต่ำกว่า 7.4 เลือดเราเนี่ยค่ะจะเป็นสภาพเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นกรดนะคะพอเราดื่มน้ำตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเขาจะไปปรับสภาพเลือดเราค่ะเขาจะขับสิ่งต่างๆสารพิษเนี่ยค่ะคนะคะให้ขับออกจากทางร่างกายเราเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้เราสดชื่นนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อดื่มเข้าไปแล้วสักระยะหนึ่งประมาณให้ได้ปริมาณสัก7วันแล้วนะคะครับได้ปริมาณของเราปัจจุบันนี้เรา 1.5 ครับแต่ทานวันนึงนะคะถ้าปกติเนี่ยเราจะทาน 1.5 ลิตรต่อวันค่ะต่อ1ขวดนะคะต่อวันแต่ว่าทานไปครบ7วันแล้วนะคะสิ่งที่เราได้เราเห็นว่า1แน่ๆคือลมหายใจเราสดชื่นเนื่องจากเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวแล้วแข็งแรงขึ้นนะครับเราเป็นการดูแลสุขภาพเพราะน้ำนี่ก็เป็นปัจจัย1ใน4ของร่างกายที่เราต้องการนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องอากาศต่างๆเนี่ยมันทำให้เลือดเราเนี่ยค่ะไม่สามารถรักษาค่า pH 7.4 ได้ซึ่งเป็นด่างเลือดเราก็เป็นกรดยิ่งเราถ้าเราปัจจุบันนี้หมอก็ติดเคยรักษานะคะยาปฏิชีวนะเพราะว่ามีโรคประจำตัวอยู่แต่พอเราได้ดื่มน้ำเนี่ยค่ะเมื่อ10กว่าปีก่อนเรารู้จักน้ำตัวนี้นะคะมันจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับสภาพร่างกายค่ะปรับสภาพเลือดเราจากเป็นกดเนี่ยค่ะเป็นด่างดังนั้นพอเลือดเราเป็นด่างนะคะและค่า pH เรา 7.4 เนี่ยเราสามารถดูแลร่างกายเราได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นโรค NCD ค่ะที่เขาเรียกว่า8โรคร้าย90โรคเสื่อมนะคะแต่ค่า pH ของเราเนี่ย 8.5 เนี่ยแต่ประเทศนะคะเขาก็ผลิตน้ำตัวนี้ขึ้นมา
พื่อให้ประชาชนของเขาเนี่ยได้ดื่มน้ำตัวนี้เพื่อว่าประชาชนของเขาจะได้ไม่ป่วยแล้วเขาหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะค่ะอ๋อก็คือกินน้ำแทนเพื่อแก้ปัญหาใช่ค่ะใช่โอเคท่านอื่นจะให้ความรู้เรื่องอะไรครับผมขออนุญาตนิดนึงครับขออนุญาตเนื่องจากว่าวันนี้ที่คุณหมอให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหมอที่จบจากเยอรมันทางด้านอนาโตมี Anatomy, และก็ในเรื่องโภชนาบำบัดโดยตรงนะแล้วท่านทำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็คือที่มาเลเซียเนี่ยมา18ปีก่อนที่จะกลับมาอยู่ประเทศไทยนะครับดังนั้นในการแก้ปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่โดยไม่ได้ใช้ยาเคมีท่านคือความชำนาญเลยครับท่านอื่นจะพูดเรื่องไหนพี่แนะนำเลยครับเพราะไหนมากันไหนท่านแล้วใช่เมื่อกี้ที่พี่ถามในเรื่องน้ำเขียวๆนะครับเมื่อสักครู่นี้คือน้ำแต่สีเขียวเนี่ยมันมาจากตัวนี้ครับก็คือในเรื่องของคลอโรฟิลนะครับซึ่งรองพัชพรเนี่ยจะให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ดีมากพี่เล่าเลยครับค่ะตัวนี้ค่ะของฟาร์มิซับอินเตอร์เน็ตเวิร์กของเรานะคะเป็นคลอโรฟิลที่เขาเรียกว่าเป็นคลอโรฟิลชนิดwater soluble นะคะคือชนิดที่ละลายในน้ำได้นะซึ่งคลอโรฟิลตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องอะไรเมื่อเป็นคลอโรฟิลที่ละลายน้ำได้แล้วเนี่ยนะพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมที่กระเพาะอาหารแล้วไปช่วยปรับสมดุลกระจายเม็ดเลือดของเราช่วยขับล้างสารพิษนะคะอันนี้ที่น้ำคลอโรฟิลที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วน้ำคลอโรฟิลที่เรารู้จักกันดีแต่ว่านะคะคลอโรฟิลเนี่ยในท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีอยู่มากมายหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยของฟาร์มิซับอินเตอร์เน็ตเวิร์กตัวนี้นะคะไม่ได้มีส่วนผสมไม่ได้มีส่วนประกอบของอะไรเลยนะคะแล้วก็สกัดมาจากต้นอัลฟันฟาที่เขาเรียกว่าราชาแห่งอาหารทั้งมวลนะคะเป็นคลอโรฟิลที่บริสุทธิ์ 100% เราจะสามารถเห็นได้ที่ข้างขวดนะคะว่าตัวนี้อินกริเดียนของเขาคือ 100% เป็นหัวเชื้อเพียวๆเลยค่ะนะคะเปรียบเสมือนกับอาหารเลยเพราะฉะนั้นน่ะในขวดนี้เนี่ยนะคะไม่เขาเรียกว่าพอผสมกันกับน้ำของเราแล้วนะคะที่คุณหมอไปบอกว่า 1.5 ลิตรนะคะจะเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะโดยผสมอยู่ที่10 cc นะวันนี้ค่ะนะคะหลายท่านนะคะได้ทานอาหารปัจจุบันเนี้ยนะคุณพี่ได้ทานผักบ้างไหมวันนี้ครับอันนี้แทนผักไม่ได้ไปเสริมถูกค่ะเพราะนี่คือผักนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคลอโรฟิลก็คือเลือดของพืชนั่นเองนะมีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะคือเลือดของพืชนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคลอโรฟิลก็คือผักที่เราเหมือนกับผักที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันแต่ตัวเนี้ยเป็นผักที่เหนือกว่าที่เราเคยทานนะปกติเราทานผักอะไรผักบุ้งผักคะน้าพวกนี้ใช่ไหมคะจะเป็นผักรากตื้นค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยสกัดจากต้นอัลฟันฟาต้นอัลฟันฟาคุณลักษณะของเขาก็คือดอกจะเป็นสีม่วงซึ่งดอกที่เป็นสีม่วงจะช่วยในเรื่องของการนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระหรือเซลล์มะเร็งนะคะแล้วรากของเขามันลึกพอรากลึกแล้วเนี่ยเขาสามารถดูดซึมแร่ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยอยู่ในลำต้นของเขาเสร็จปุ๊บพอต้นอัลฟันฟาเนี่ยคุณสมบัติมันเยอะอุดมไปด้วยสารอาหารเยอะใช่ไหมคะพอเราเอามาสกัดแล้วเนี่ยนะมาคั้นน้ำเนี่ยมันก็ได้แค่คลอโรฟิลล์ดิบเขาเรียกว่าคลอโรฟิลล์ดิบแต่ทีนี้ว่าของเราเนี่ยใช้การสกัดกรรมวิธีการสกัดเย็นหรือฟรีสไตล์และผ่านนาโนเทคโนโลยีพิเศษอีก15ขั้นตอนทำให้คลอโรฟิลล์นี้สามารถละลายในน้ำได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทาพอดื่มเข้าไปเนี่ยจะช่วยเรื่องของการขับล้างสารพิษกระจายเม็ดเลือดนะคะทำให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีและเลือดของเราเนี่ยแข็งแรงนะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เจ็บปวดนั่นเองนะคะโอเคมีตัวอื่นอีกไหมพี่ก็จะมีเรื่องของผมเอาฟอร์โลบิวของพี่เนี่ยผสมกับน้ำในเซเว่นเลยในร้านสะดวกซื้อเวิร์กไหมจะให้ดีน้ำเนี่ยผสมกับน้ำเนี่ยได้หมดเลยครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ำที่นะเป็นน้ำอัลคาไลเป็นน้ำด่างที่มีค่า pH นะคะ 8.5 ตัวนี้พอเราผสมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจึงเห็นผลได้อย่างนี้เพราะว่าในนี้นะคะเป็นน้ำอัลคาไลนะคะที่มีแร่อัลคาไลแล้วก็มีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะพอเราใส่อาหารเข้าไปนะคะเพราะตัวนี้มันมีทั้งวิตามิน A B D E K แร่ธาตุสังกะสีมีกรดอะมิโนมีเอนไซม์และมีซาโปนินด้วยที่ร่างกายเรามันสามารถสร้างเองได้มันอยู่ในนี้เพราะว่ามันสกัดเย็นไงคะพี่สารอาหารมันจึงอยู่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำของเราตัวนี้มันเป็นน้ำที่เหมือนที่คุณหมอไปได้บอกเป็นน้ำที่เป็นน้ำอัลคาไลพอเราผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บในน้ำนี้มันจึงมีทุกอย่างที่มันสมบูรณ์เหมือนกับกิ่งทองใบหยกเลยไงคะมันจึงเป็นสุดยอดเลยตัวนี้ถึงว่าสุดยอดเลยนะคะตัวอื่นมีอะไรบ้างครับสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ะคะหรือว่านะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรียกว่าภูมิแพ้นะคะโลหิตจางตัวนี้จะช่วยเรื่องของปรับสมดุลของร่างกายนะครับคือต้องเข้าใจนะครับไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาค่ะตรงนี้เป็นอาหารสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหรือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาได้ทานผักนะคะทานนะคะผสมคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% นะคะกับน้ำ 1.5 ลิตรเปรียบเสมือนกับเราได้ทานผักที่ปลอดสารพิษเลยนะคะเป็นจำนวนที่ประมาณ1กิโลกรัมเลยทีเดียวขนาดเห็นไหมครับขนาดของน้ำ1500cc เนี่ยใช้คลอโรฟิลล์เท่าไหร่ค่ะก็คือใช้ในนี้ค่ะในกล่องเราจะมีสลิปให้ด้วยเนี่ย5หรือ3ใช้10 cc อ๋อ10เลยนะครับแล้วก็ดึงมา5 cc เนี่ย2ครั้งแล้วก็ใส่ไปในขวดอ๋อครับผมค่ะแล้วมันก็จะละลายในน้ำเลยแล้วสังเกตไหมคะว่าตัวนี้นะคะไม่เป็นตะกอนนอนก้นนะคะไม่บูดไม่เสียไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะแต่ก็เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะเป็นโมเลกุลเดี่ยวเล็กกว่าน้ำอีกจึงทำให้ไม่ได้บูดไม่เสียเพราะเป็นธรรมชาติ 100% นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้คือธรรมชาติ 100% เลยคือง่ายๆเป็นการดื่มเหมือนดื่มน้ำแร่เลยค่ะเหมือนน้ำแร่ทำให้เราสดชื่นพอดื่มแล้วสดชื่นยิ่งดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราก็พี่กระปรับอยู่แล้วทีนี้พอได้เจอน้ำอะไรนะฮะ8จุดอะไรนะน้ำอันตรายPMI โอ้ 8.5 นะครับ 8.5 มันก็เลยเพิ่มความสดชื่นมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ไปปรับสภาพเลือดของเราให้มีความเป็นด่างจากที่เราทานพวกเนื้อสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งทานอาหารพวกน้ำชากาแฟพวกนี้นะคะเราทานพวกมีเลือกทานอาหารพวกนี้มันเป็นกรดทำให้เลือดของเราเนี่ยเป็นกรดพอเราทานพวกกรดเยอะๆมันเกิดการสะสมจึงทำให้เราเจ็บป่วยไงคะพอเราได้ทานตัวนี้เข้าไปจะไปปรับบาลานซิ่งในเลือดของเรานะคะให้เลือดของเราแบบมีค่าของความเป็นกลางแล้วพอเราใส่คลอโรฟิลล์เข้าไปก็เสริมไปด้วยอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างมากมายเลยทั้งกรดอะมิโน8ชนิดนะคะมีเอนไซม์อีกกรดอะมิโนช่วยเรื่องของเซลล์ในร่างกายที่มันเสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของมีเอนไซม์ด้วยมีซาโปนินที่ช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดให้กับเราด้วยนั่นเองพอดื่มเข้าไปมันจึงปรับความสมดุลใช่ไหมครับคือเราดื่มแล้วมันปรับความสมดุลในร่างกายเราเด็กไม่ทานผักก็ให้ดื่มง่ายๆค่ะใส่แก้วแต่ตัวนี้มีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่เปลี่ยนท่านท่านพิสูจน์ได้ท่านพิสูจน์ดมได้ค่ะอันฟันฟ้าท่านพิสูจน์ค่ะเขาใส่กระมวลเยอะก็คือเป็นผักอะค่ะกลิ่นของผักถ้าได้กลิ่นนะแต่ปกติแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเราดื่มน้ำธรรมดาเลยอ๋อครับผมค่ะท่านอื่นจะพูดอะไรไหมครับผมค่ะตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราปารามีซับเรียกอินชิอิงคาตัวนี้ทำมาจากนะคะน้ำมันถั่วดาวอิงคาค่ะซึ่งน้ำมันถั่วดาวอิงคานะคะทีนี้ไม่ใช่พันธุ์ของเขาแล้วนะคะเรานำเข้าจากเปรูนะคะไม่ใช่พืชในประเทศไทยนะคะแต่ว่าปลูกได้ดีทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือตัวนี้นะคะมีโอเมก้า3ค่ะซึ่งโอเมก้า3เนี่ยในอาหารทุกชนิดในผักก็ไม่มีค่ะนะคะในเนื้อปลานี่มีน้อยมากในผลไม้ไม่มีเลยแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยพอเราอายุมากๆสังเกตไหมคะเราจะเป็นโรคที่หลงที่ลืมนะคะและเราคือความจำเราเนี่ยจะช้าลงนะคะแต่พอเราได้ตัวนี้นะคะไปเสริมดูแลสุขภาพเราอย่างน้อยๆเราก็ได้ระบบสมองอะค่ะนะคะโอเมก้า3เป็นพูดง่ายๆว่าไปดูแลไปเสริมสร้างระบบสมองเรานะคะแล้วเป็นธรรมชาติจริงๆสินค้าตัวนี้เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่ศึกษาดูและงานวิจัยเขามีสาร THA ค่ะซึ่งสารตัวนี้ทำให้ควบคุมระบบประสาทนะคะระบบสายตาซึ่งทานมาได้ระยะหนึ่งนะคะต้องรู้เลยว่าจากที่ตัวเองเนี่ยสายตาเอียงตอนนี้สายตากลับมาปกตินะคะแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ให้ถ้าเด็กนะคะเราให้ลูกหลานทานนะคะครับ8ขวบรู้สึกว่าพัฒนาการสมองเขาดีขึ้นนะคะและตัวนี้ปลอดภัยนะคะเราต้องบอกว่าเราอยากดูแลนะคะอยากดูแลสมองค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราเจอคนที่พอสูงอายุหน่อยเริ่มที่หลงที่ลืมเรื่องเรากลัวที่สุดนะคะหมอทุกประเทศก็ยอมรับเลยว่าไม่อยากเจอคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์และพาร์กินสันนะคะครับเราถึงจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล่ะค่ะที่ดูแลร่างกายเราแทบจะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะเราอยากให้เราเนี่ยนะคะอายุเรามากขึ้นทุกวันแต่สมองเราเนี่ยค่ะ
เราอยากคงทนไว้นะคะอยากให้มีประสิทธิภาพที่ดีระบบสายตาเราดีเนี่ยค่ะเราก็ทานดูแลสุขภาพร่างกายเราด้วยอินชีอินคาร์ทุกอย่างได้ออยมีหมดค่ะมีหมดแล้วค่ะทุกอย่างมีออยมีออยหมดค่ะมีออยเราจะพิสูจน์ได้ไงว่ามีออยจริงหรือไม่จริงก็สามารถสอบตรวจสอบได้เลยค่ะมีเลขทะเบียนนะคะคือเอาเลขทะเบียนนี้ไปตรวจสอบยังไงสามารถตรวจสอบในอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ว่าคุณสามารถตรวจสอบได้อินเทอร์เน็ตนะครับว่าคือปัจจุบันนี้มันมีออยออยเนี่ยใครก็พิมพ์ได้แต่คุณเอาหมายเลขตรงเนี้ยเลขตรงเนี้ยในหยวกบาร์โค้ดเนี่ยนะครับใช่ค่ะนี่ตัวให้ชัดเจนนี่นะคะก่อนจะรับสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าคอร์ฟิลจากอัลฟันฟ้า 100% ของบริษัทปารามีซับอินเทอร์เน็ตเป็นออยของเมืองไทยนะตัวนี้เมืองไทยทุกตัวครับเมืองไทยทุกตัวนะครับเข้าไปตรวจสอบเองนะครับว่าคือถ้ามีออยนี่โอเคถือว่าผ่านกระบวนการได้เพราะผ่านกระบวนการนะเปิดอาหารและยาแล้วนี่มีออยทุกตัวค่ะการรับรองน้ำดื่มแล้วก็มีออยการรับรองนะนี่ครับน้ำดื่มให้พี่เป็นน้ำดื่มทำไมก็ต้องได้ออยอาหารและยาเพราะเป็นน้ำเป็นอาหารนี่นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับด้านหลังครับนี่ครับพี่ครับอันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีออยก็คือจำหมายเลขนี้เข้าไปแล้วก็ไปตรวจที่เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยครับในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขครับผมอันนี้นะครับสบายใจได้ถือว่าได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับนะครับซึ่งทุกวันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นการที่จะใช้อะไรต่างก็สบายใจได้นะครับว่าผ่านกระบวนการแล้วสิ่งที่สำคัญเราผ่านด่าน2ด่านครับออยแล้วไม่พอเราต้องไปคือในการทำธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราต้องไปผ่านสมาชิกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยมีคือเราต้องผ่านสคบด้วยนะครับในการที่ทำธุรกิจของเรานะฮะนี่คือการตรวจสอบนะซึ่งแน่นอนนะไปตรวจทำธุรกิจขายตรงได้ครับเราทำธุรกิจขายตรงนะครับต้องทำด้วยต้องผ่านสคบใช่ครับถูกต้องและนี่แพงมากที่ทำจริงอย่างนี้ครับวันนี้ผลิตภัณฑ์เราของถามจริงแพงไหมคือผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะติดปัญหาตรงแพงไม่แพงใช่คือเอาตรงๆเลยอย่างนี้ดีกว่าน้ำพี่เนี่ยขวดเท่าไหร่ขวดนึง30กว่าบาทเองจริงจริง30กว่าบาทเลยไม่แพงไหมถึง30บาทอ้าวพี่หมอครับพี่หมอไปซึ่งเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับปกติเนี่ย30กว่าบาทนี้เท่ากับที่ไปกินขวดละ10 20กว่าบาทเนี่ย4ขวดคุณภาพนะคะน้ำพิมพ์ไอของเราปัจจุบันนี้เราทำขวดละ 1.5 ลิตรใช่ไหมคะถ้าทานของเรา 1.5 ลิตรแต่บอกว่าลองไม่ทานตัวนี้ท่านทานน้ำในปกติที่ขายในบ้านเราทั่วไปนะคะหรือในร้านสะดวกซื้อหรือว่าเติมน้ำมันนะคะอย่างที่ว่าเขาแจกน้ำและลิตรขวดเนี่ยนะท่านต้องทาน6ขวดนะคะถึงจะได้เรา1ขวดขนาดนั้นเลยคุณภาพค่ะคุณภาพใช่และยังไม่รักษาไม่ดูแลสุขไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลสุขภาพอันนี้นะครับของที่นี่นะครับขึ้นทะเบียนออยทุกชนิดนะครับหรือที่ขึ้นไว้บางชนิดเอาตัวนี้เลยค่ะผมถามเพื่อให้รู้ขึ้นทุกทะเบียนทุกชนิดนะครับผ่านสคบผ่านออยนี่นะครับก็คือวันนี้พี่เขาให้โอกาสกันแนะนำสยามแนะนำมาร่วมกับเอ้ยเขาจะมาช่วยอะไรพี่ชาญนั่นเลยสิฮะเนี่ยเขาจะมาช่วยอะไรมาช่วยอะไรพี่ชาญคือทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นศูนย์พระเครื่องนะครับถามว่าเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมผมจะบอกเลยว่านี่คือตัวเกี่ยวข้องสุดๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้คุณสุขภาพดีสุขภาพดีเนี่ยในเมื่อคุณส่องพระทุกวันเนี่ยตาลายแล้วตาลายแล้วไม่หวาดดำแล้วส่องไปส่องมาเบิร์มโอ้โหตายแล้วมึนหมดพอได้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยทำให้สดชื่นกระพี่กระเปล่าให้ผมกินเลยที่ผมกินเครื่องดื่มชูกำลังเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชูกำลังแต่มันทำให้สิ่งที่เราล้าเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นยิ่งจริงๆเราดื่มน้ำปกติเนี่ยมันสดชื่นอยู่แล้วแต่พอใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะผมเท่าที่ทราบมานะครับมันทั้งค่า MP อะไรต่างๆเนี่ยค่า pH ค่า pH ตัวตินะครับออกซิเจนในเลือดเนี่ยสูงขึ้นปั๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉง คือเลือดมันไม่หนืดอ่ะถ้าความเข้าใจของผมใช่มั้ยฮะเลือดมันไม่หนืดมันไม่ข้นมันเกิดการไหลเวียนที่ดีขึ้นอันนี้ในความเข้าใจนะส่วนตัวถ้าผมดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วเราเนี่ยทุกคนที่ส่องพระเครื่องเนี่ยมันนั่งจดจ้องจะสมองอยู่ตรงนั้นทั้งวันพอได้ของสิ่งนี้เข้าไปทำให้เขาผ่อนคลายได้ซื้อได้ที่ไหนเนี่ย
ก็นี่แหละครับนี่แหละครับกำลังหาคือกำลังหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยคือในเรื่องของการทำตลาดนะครับซึ่งท่านประธานคุณวัฒน์เนี่ยจะเป็นคนวางระบบการตลาดนะครับซึ่งท่านวางระบบการตลาดไว้อย่างดีในการกระจายสินค้าทั่วประเทศนะต้องให้ท่านเป็นคนบอกยังไงครับเชิญครับครับสวัสดีครับก็นะครับต้อนรับนะครับบารมีทรัพย์อินเตอร์เน็ตเวิร์ดนะครับก็คือในเรื่องราวของบริษัทของเรานะครับผมขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งก่อนนะครับเราเปิดดำเนินธุรกิจทางด้านขายตรงนะครับได้รับสคบถูกต้องนะครับจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็เริ่มธุรกิจมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลเรื่องของสุขภาพองค์รวมเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นหลักนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบโจทย์กับยุคโคโรนา2019ช่วยให้เสริมให้นะครับใช่ครับขึ้นกันเรานะครับนี่ก็คือโปรดักที่บารมีทรัพย์เนี่ยได้ออกแบบมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องราวของราคาอย่างที่บอกที่ถามเมื่อกี้นะครับจริงๆถ้าเราศึกษาผลิตภัณฑ์ไปนะครับต่อชิ้นต่ออันเนี่ยแค่พันกว่าบาทแค่หลักพันนะฮะทานได้ 3-4 เดือนแล้วก็ดูแลสุขภาพองค์รวมนะครับในส่วนที่มีคำถามว่าเมื่อกี้ว่าในเรื่องของปริมีทรัพย์ทำการตลาดอะไรนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะครับของปริมีทรัพย์เนี่ยจริงๆอ่ะวันนี้เราเน้นที่ผู้บริโภคนะครับเราเน้นที่ผู้บริโภคที่ใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเกิดจากสมาชิกซึ่งเข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับไม่ว่าจะเลือกมาเป็นผู้บริโภคซึ่งสามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อแล้วก็มีรายได้กลับมาเป็นผู้บริโภคนะครับแล้วก็แนะนำต่อให้กับผู้อื่นโดยทำการตลาดเนี่ยมันก็จะมีรายได้กลับมาจากผู้ที่แนะนำนะครับถือว่าใช้ดีบอกต่อนะครับแต่ส่วนที่เป็นธุรกิจนะครับเราก็จะมีนะครับศูนย์ขยายงานประจำภาคนะครับศูนย์ขยายงานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยประจำอยู่แต่ละที่นะครับให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้ความรู้ในเรื่องของการตลาดนะครับก็จะมีรายได้นะครับเป็นตามลำดับที่บริษัทได้กำหนดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การขยายงานเนี่ยก็ได้เติบโตไปทั่วประเทศนะครับมีเฟซไหมมีครับมีเฟซไลน์บอกตรงๆแล้วปารามีทรัพย์อินเตอร์เน็ตเวิร์คครับภาษาไทยหรือภาษาภาษาอังกฤษครับภาษาไทยครับภาษาไทยเลยนะครับมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็เว็บแล้วก็เว็บเพจเอามาดูหน่อยเดี๋ยวดูเลยครับดูเลยเดี๋ยวมาดูเลยนะครับนี่ครับ Facebook ของเรานะฮะนี่นะครับ Facebookนี่นะครับเว็บเลยมีในเฟซที่มีอะไรแจ้งมานี่ครับนี่ฮะFacebook บารมีทรัพย์อินเตอร์เน็ตมีอะไรมีอะไรแสดงมากเนื่องจากอย่างนี้ครับในเฟซเนี่ยมีข้อจำกัดของการโปรโมทนะฮะดังนั้นเราจึงสร้างเว็บเพจด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ Facebook อันนี้คือเว็บเพจนะฮะเว็บเพจก็จะมีข้อมูลของบริษัทข้อมูลในเรื่องของผู้ใช้ข้อมูลตัวสินค้าคุณเข้าไปในเฟซไม่เห็นอะไรต้องเข้าในเฟซเห็นเหมือนกันแต่เห็นน้อยกว่าในเว็บเพจต้องเข้าไปในเว็บนะครับใช่ครับใช่ครับในเฟซบุ๊กนะครับเขามีข้อจำกัดเรื่องใช่ครับในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของการยิงแอดอะไรพวกนี้ครับเขามีข้อจำกัดใช่ครับข้อจำกัดแต่ในเข้าไปในเว็บไซต์ทีนะครับครับคือถ้าเป็นเฟซเนี่ยหน้าปกจะเป็นแบบนี้ครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บเพจเนี่ยหน้าปกจะเป็นแบบนี้จะเป็นสีฟ้าครับผมนะครับคือถ้าดูรายละเอียดสินค้าเนี่ยเข้าไปได้เลยเข้าเฟซก่อนครับแล้วก็เข้าไปในเพจอีกทีนึงในเพจของเฟซในเว็บไซต์ใช่ครับในเว็บไซต์อีกทีนึงครับใช่ครับคือจริงๆแล้วคือเฟซเนี่ยเขาควบคุมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ครับจริงๆแล้วเราต้องขายในเว็บไซต์อีกทีนึงก็เนี่ยครับเราขายในเว็บเพจเนี่ยครับในเว็บเพจจะมีข้อมูลส่วนใหญ่นะครับจะเป็นข้อมูลของบริษัทนะฮะตรงเนี้ยในเรื่องของตัวสินค้าแต่ละตัวจะมีใบสมัครนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรของเราเนี่ยนะครับเนี่ยที่ผ่านไปนี่คือในเว็บเพจนะฮะที่จะเป็นเดี่ยวกับโฆษณาได้เกี่ยวกับอะไรได้แต่ถ้าเป็น Facebook มันจะไม่เป็นแบบนั้นนะฮะมันจะทำอะไรไม่ได้มันก็คือแนะนำลิงก์ฮะเราจะลิงก์จากเพจมาซะส่วนใหญ่นี่นะครับผมเข้าไปดูเป็นอย่างนั้นเข้าไปดูในนี้นะครับนะฮะจะเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองครับผมโอเคเนี่ยฮะเข้าไปในเว็บอันนี้คือเว็บไซต์นะครับแล้วก็อันนี้คือเว็บเพจจะเป็นระบบคนละอย่างกันคือเดี๋ยวนี้คนนิยมเล่นเฟซใช่ครับใช่ครับแล้วเข้าไปดูจริงๆแล้วเราก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เราได้ตั้งนะครับเป็น YouTube นะครับเราทำเป็น YouTube Channel ของเราด้วยชื่อช่องไหนเข้าไปได้เป็นเนี่ยครับเนี่ยครับปารามีซับ Channel เหมือนกันนะปารามีซับ Channel นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ปารามีซับ Channel ด้วยโอเคเข้าไปดูนะคือใน YouTube Channel เนี่ยนะครับเราจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้คนใช้ดียังไงเขามาเล่าผมก็จะเป็นวิดีโอผ่านคนใช้ไม่ดีมาเล่าให้ฟังมั้ยไม่มีฮะยังไม่มีมีคนบ่นแพงไหมยังไม่ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราไปคุยกับเขาเนี่ยเกิดจากความต้องการของเขาครับ
พอเขาต้องการเนี่ยครับจะไม่มีใครบ่นว่าแพงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นทำงานแบบประเภทยัดเยียดนะฮะวันนี้เนี่ยหมอไปเข้าไปตรวจนะครับตรวจสุขภาพนะฮะเพราะว่าเรามีหมอจริงๆแล้วหมอไปเนี่ยจะนำเครื่องมือไปตรวจสุขภาพของเขาว่าเขาเป็นอะไรแล้วพอเป็นอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยหมอไปก็จะบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะไปหาหมอเนี่ยหมอก็ต้องให้ยามาถูกไหมครับแต่วันนี้มันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เราใช้วิธีการบำบัดด้วยสารธรรมชาตินะฮะวิธีการบำบัดด้วยสารธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้ยาเคมีคุณจะเลือกไหมถ้าเลือกคุณก็เลือกเอาสินค้าเราได้เลยหมอไปก็จะแนะนำว่าจะใช้อะไรบ้างเท่านั้นแหละเท่านั้นเองครับแล้วคนเขาก็จะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการนะครับดังนั้นจะไม่มีใครบ่นว่าแพงเพราะเวลาเขาไปใช้เนี่ยเขาใช้ระยะเวลาประมาณหมอไปบอกเลยครับการันตี1 เดือน2 เดือนนะครับใช้ไม่เห็นผลหรือไม่ดีขึ้นแม้แต่โรคเดียวคืนเงินเฮ้ยอันนี้นะครับฟังพูดทีได้คืนเงินพูดทีได้วันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวันนี้ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับหมอตรวจบอกหมอไปบอกแล้วแล้วใช้ตามที่หมอไปบอกขออนุญาตนะฮะวันนี้เราต้องเสมอกันนะฮะถ้าท่านใช้ตามที่หมอไปบอกและแนะนำถ้าใช้ตามกำหนดระยะเวลาที่หมอไปบอกแล้วไม่เห็นผลเลยไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่โรคเดียวคืนเงินครับคืนเงินตั้งแต่ขวดแรกใช่ครับทั้งหมดเลยฮะคืนเงินเต็มไม่มีกดยินฟรีครับนี่คือความชัดเจนของปารามีซักยินฟรีชอบไหมชอบมีเงินนะครับได้ผลอยู่นี่ครับนี่ยินได้ผลอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะทำคลิปปามันเจ๋งผู้ใช้เจ๋งแน่ไม่ต้องห่วงครับคือเปลี่ยนบรรยากาศมารักษาสุขภาพถ้าก็ดีเหมือนกันนะครับมาดูแลสุขภาพกันคือรายการทีวีอื่นเขาทำได้ Facebook YouTube ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันคือเราจะหาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาแนะนำกันนะครับครับคือแนะนำแบบถามว่ากินไม่ได้กินแล้วไม่ได้ผลคืนตังค์ยินดีฮะยินดีนะครับอย่างนี้ครับขออนุญาตถ้าวันนี้นะเสียงผมอาจจะไม่แข็งแรงท่านประธานแข็งแรงกว่าได้ๆนะอยู่นี่เลยฮะท่านประธานฟังเถอะท่านประธานเลยครับท่านเลยฮะกินแล้วไม่เวิร์กกินแล้วไม่เวิร์กสวัสดีค่ะสวัสดีผู้นำแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้บริษัทปารามีทรัพย์ที่ก่อกำเนิดก่อตั้งมาเราก็อยากจะช่วยคนไทยทั้งประเทศที่มีสุขภาพไม่ดีป่วยนะฮะให้มีสุขภาพดีนะวันนี้เราก็จึงเหมือนคิดว่าวันนี้บริษัทปารามีทรัพย์เหมือนบุญนำพาเทวดาจัดสรรนะคะที่เราได้ผลิตภัณฑ์ขั้นเทพของเรา4ตัวที่จะมาช่วยดูแลฟื้นฟูบำบัดทำให้สุขภาพคนไทยเราดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้บริษัทเรานอกจากว่ามีสุขภาพที่ดีช่วยคนไทยแล้วนะคะวันนี้ด้วยหัวใจของบริษัทปารามีทรัพย์มีปณิธาน4ข้อนะคะที่อยากจะช่วยให้คนไทยในยุคภาวะวิกฤตโควิดซึ่งทำให้รายได้ของแต่ละคนนะคะหดหายไปหรือบางคนก็อาจจะตกงานอีกเยอะแยะมากมายนะวันนี้บริษัทปารามีทรัพย์เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วยังสามารถมีรายได้ให้กับตัวเราด้วยนะข้อแรกเลยก็คือวันนี้บริษัทปารามีทรัพย์สามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศอยู่ดีกินดีแล้วก็มีสุขและสุขภาพดีด้วยนั้นนี่ก็คือข้อหนึ่งของเราเพราะอะไรและปณิธานข้อที่2เพราะวันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ว่าสุดยอดหรือขั้นเทพ4ตัวโดยเฉพาะน้ำดื่มอัคคลายวันนี้เราเห็นแล้วว่าทุกคนต้องดื่มน้ำและถ้าวันนี้เราได้ดื่มน้ำเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่เราจะเป็นโรค ก็น้อยลงนะและเรามีผลิตภัณฑ์อีก3ตัวที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดนะทำให้สุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ปารามีทรัพย์จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยนะทั้งประเทศหรือเป็นโอกาสเนาะจะนำเข้าต่างประเทศก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะที่ผลิตภัณฑ์เราจะได้ช่วยคนทั้งโลกด้วยนะและประการที่3นะวันนี้ที่เราก่อตั้งมาเนี่ยเราก็อยากช่วยนะเพราะเราเป็นระบบเครือข่ายเราก็อยากจะช่วยผู้นำเราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะว่าผู้นำเราเนี่ยก็ไปหลายบริษัทหลายค่ายคือไปทำแล้วไม่ตอบโจทย์2ปีก็ปิด2ปี4ปีก็เลิกประมาณนี้นะวันนี้ด้วยจุดประสงค์เราก็สงสารผู้นำเราเนาะบาดเจ็บเราก็อยากจะช่วยให้ผู้นำเราประสบความสำเร็จและมีได้อย่างแท้จริงและรายได้แบบแพ็ก4ปีคำด้วยธุรกิจเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นมรดกส่งต่อถึงลูกถึงหลานได้อย่างแท้จริงโดยภายใต้สโลแกนค
ุณธรรมนำธุรกิจสร้างชีวิตให้มีสุขแบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและยาวนานนะคะและปณิธานข้อที่4ของเราเราก็บอกว่าวันนี้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมช่วยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทยเราให้ทุกคนมีสุขภาพดีอยู่ดีกินดีและมีรายได้วันนี้เราเลยจึงออกแผนข้อที่6มาให้กับสำหรับพี่น้องชาวไทยเราที่ทำธุรกิจไม่เป็นทำเครือข่ายไม่เป็นแต่ฉันกินดีแล้วซื้อซ้ำอ่ะมีรายได้ไหมวันนี้บริษัทเราก็มีจัดแผนรายได้ให้กับผู้ที่กินน้ำดีและซื้อซ้ำเพราะน้ำเนี่ยเราเล็งเห็นว่าอย่างไรต้องกินอยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วและกินที่อื่นแล้วมีเสียตังสุขภาพก็ไม่ดีขึ้นด้วยแต่วันนี้เราเป็นน้ำด่างอัคลายทุกคนลองกดดูใน Google ก็ได้กดในข้อมูลก็ได้ว่าน้ำด่างอัคลายมีประโยชน์อย่างไรและช่วยอย่างไรแล้ววันนี้ที่เราทำใน5เดือนมาชุดของเราเนี่ยตอบโจทย์สุขภาพ NCD ใช่ครับนะโดยเฉพาะเบาหวานไขมันความดันเราช่วยดูแลและก็ฟื้นฟูนะฮะและก็อย่างที่เราบอกว่าสินค้าเราไม่ดีเนี่ยคือต่างจริงไหม วันนี้เราฐานะที่เราเปิดบริษัทมาเราบอกแล้วว่าเราจะต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไทยทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นสินค้าทุกตัวที่กว่าเราจะมาเปิดเป็นเครือข่ายเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วและทุกคนก็ตอบโจทย์และโดยเฉพาะประธานเองต้องพิสูจน์ก่อนต้องใช้มาก่อนต้องใช้มาก่อนโดยเฉพาะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเพราะประธานเนี่ยเป็นเบาหวานมา15ปีปีที่16จะต้องฟอกไตแล้วเพราะมันเต็มลิมิตแล้วค่ะแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์ประธานได้ผ่านผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกเลยว่าหมอปัจจุบันนะในวงการแพทย์ปัจจุบันยังยอมรับว่าอิน้ำตาลเรากลับมาปกติได้ไงหัวใจตับไตเราดีได้อย่างไรนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยประธานก็ถือว่าโชคดีถือว่าวันนี้บุญนำพาเราถึงได้มาเจอน้ำอัคลายมาเจอสินค้าดีๆทุกตัวที่มันจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นและดีวันดีคืนเราจึงบอกว่าวันนี้เราจึงกล้าการันตีผลิตภัณฑ์ไงคะคืนกัน 100% แต่ถ้าสมมติว่าเราเช็คดูแล้วนะคุณเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันความดันหรือที่คุณเป็นอยู่โรค NCD นะโรค NCD คือโรคความเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างนี้กินผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วสมมติเรามี3โรค4โรคเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่โรคเดียวหรือดูการตรวจครั้งที่2มันไม่ดีเลยแต่มันไม่ปรับความสมดุลในร่างกายเราได้ไม่ปรับตามความสมดุลหรือตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นหรือข้อมูลตรวจจากแพทย์แล้วไม่ดีขึ้นเลยเท่าเดิมแย่กว่าเก่าอีกอย่างนี้บริษัทปารามีทรัพย์ยินดีคืนเงิน 100% ชัดเจนครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คนไทยทั้งประเทศดูหน้าตาแบบนี้ไว้นะคะเพราะเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศพี่น้องคนไทยเราโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่เจ้าของโดยตรงมีสุขภาพดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับท่านนะเดี๋ยววันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงนะครับตอนนี้เราเข้าถึงอยู่ค่ะนะครับแล้ววันนี้เราก็จะดีใจมากที่วันนี้เนาะที่เราได้คุยกันช่วงแรกใช่ครับที่คุณสยามเนาะอมตะสยามอมตะสยามผมชาญครับคุณชาญเนาะที่จับมือร่วมกันจับมืออีกครั้งนึงนะครับให้คนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลกมีสุขภาพดีอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะเราห่วงคนไทยทุกคนนะครับรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับและโดยเฉพาะคนไทยวันนี้เราปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีอยู่ดีมีสุขนะคะค่ะเราไม่ต้องห่วงวันนี้ปารามีทรัพย์มาเองนะคะตามได้ผมตามได้และทวันนี้ทำไมเราจึงกล้ารับรองเพราะว่าเราได้ทำมาทุกเคสแล้วคือผ่านการทดสอบของตัวเราเองแล้วผ่านการทดสอบจากตัวเราเองหรือว่าผู้ป่วยนะที่มาทานผลิตภัณฑ์เราในระยะเวลาเกือบ6เดือนแล้วไม่มีใครคืนแม้แต่ขวดเดียวไม่มีใครคืนแม้แต่กล่องเดียวค่ะซื้อซ้ำใช่ไหมครับมีแต่ซื้อซ้ำแล้วก็มีรายได้กับบริษัทวันนี้ผู้นำเราก็ประสบความสำเร็จได้หลักแสนกับบริษัทเราแล้วนะคะครับผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับนี่ครับคือกินแล้วไม่ได้ผลยินดีคืนตังค์ให้ค่ะคืนตังค์เองนะครับคืน 100% นะครับคืน 100% คืน 100% ตามที่ประธานบอกที่ประธานบอกนะครับคือเวลาเขาตรวจไปเนี่ยคุณต้องมีวินัยนะครับไม่มีวินัยห้าไลฟ์วินัยคือกินอะไรก็ไม่ได้ผลใช่ครับคือกินทุกอย่างต้องมีวินัยในการกินแต่ผมคงกินไม่ได้เป็นเพราะไม่มีวินัยคืออาหารทุกชนิดในโลกคุณต้องกินอย่างมีวินัยใช่ครับไม่ใช่คุณกินวันนี้ไม่กินอะไรเงี้ย
เหมือนกับยานะครับเราต้องกินยาให้ครบตามหมอสั่งใช่ครับต้องกินยาให้ครบตามหมอสั่งหมอในฐานะเป็นหมอก่อนจะจบคลิปนี้ทำไมเราต้องกินยาให้ครบตามหมอสั่งยาเคมีใช่ไหมคะใช่ครับคือยาก่อนอาหารกับหลังอาหารมันใกล้กันแถวบ้านผมนะคือยาก่อนอาหารเนี่ยก็กินก่อนกินข้าวหลังอาหารก็คือหลังกินข้าวมันห่างกันไม่ถึง10นาทีผมกินพร้อมกันได้ไหมนี่เป็นปัญหาของโรคแตกเหมือนกันนะครับว่านี่ถามเพื่อทุกคนเลยถามเพื่อทุกคนครับยาก่อนอาหารดีคือมันกินก่อนอาหารห่างกันแค่นิดเดียวห่างกันแค่นิดเดียวกินมันพร้อมกันได้ไหมถ้าพร้อมกันนะคะถามว่าถ้าเราเผลอครั้งสองครั้งได้ค่ะแต่ถ้าเราจะมีวินัยทานแบบนี้ผิดตั้งแต่ต้นเลยนะคะต้องถามว่าระบบภายในเราเนี่ยจะฟื้นฟูเนี่ยได้ช้ามากเลยนะคะนี่นะครับคือคำตอบนะครับว่ายาก่อนอาหารต้องกินก่อนอาหารใช่ค่ะหลังอาหารต้องกินหลังอาหารใช่ค่ะถ้าลืมได้สองสามครั้งพอใช่ค่ะอย่าลืมเป็นวินัยนะคะคือกินพร้อมกันอาจจะได้แต่ผลตอบผมแสดงผลไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่ค่ะคือไอ้พวกที่ปัญหาโรคแตกกินยาแล้วลองก่อนอาหารหลังอาหารมันห่างกัน15นาทีมันบอกกินทีเดียวเลยมันต้องกินพร้อมกันทีเดียวคืออย่างนี้อย่างนี้ครับพี่ครับเนื่องจากว่าพี่หมอเนี่ยท่านจบโดยตรงทางด้านโภชนาบำบัดท่านจริงไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องของการใช้ยาเคมีเท่าไหร่ครับนะครับดังนั้นในโภชนาบำบัดเนี่ยจะใช้อาหารเป็นยาครับผมซึ่งวันนี้ครับหลายท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เรานะครับยังไม่พอครับหมอป้ายจะแนะนำให้เขาทานอาหารจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พูดว่าเป็นยาต้องเป็นอาหารแทนยาใช่ครับอาหารแทนยาแทนยาแบบนั้นใช่ครับไม่ใช่ยาเพราะว่าตอนนี้นะครับในการแนะนำของหมอป้ายเนี่ยนอกจากใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเนี่ยครับหมอป้ายก็จะแนะนำให้ใช้อาหารหรือใช้ผลไม้หรืออะไรเนี่ยช่วยในการฟื้นฟูให้เร็วขึ้นด้วยไม่ใช่เฉพาะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเรื่องจากเหตุผลอะไรเนี่ยอยากให้คุณหมอเนี่ยบอกเราเลยครับตรงนี้ครับคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากผลไม้เนี่ยนะคะมีหลากหลายนะคะแต่ว่าโรคของคนป่วยผู้ป่วยอย่างเราอย่างหมอเนี่ยค่ะสายตาไม่ดีหมอก็จะไม่ทานผลไม้ที่สุกแล้วหวานอย่างเดียวแต่หมอจะทานผลไม้ที่มีสีเขียวเปลือกสีเขียวแล้วมีวิตามินซีสูงๆนั่นคือผลไม้ที่บำรุงสมองและสายตาค่ะนี่นะครับคือข้อคิดที่ดีจากหมอนะครับแล้วผลไม้มีหลายสีแต่ละสีก็ทำหน้าที่รักษาไม่เหมือนกันค่ะอย่างองุ่นสีเขียวเราจะช่วยสมองกับสายตาถ้าองุ่นสีแดงนะคะพวกนักศึกษาพวกวัยรุ่นนี่ชอบค่ะเพราะทานไปแล้วองุ่นสีแดงทำให้ผิวเปลี่ยนออร่าค่ะแต่ถ้าองุ่นสีม่วงนั่นแสดงว่าในร่างกายเราเริ่มจะมีเชื้อมะเร็งแล้วค่ะผลไม้ที่เปลือกสีม่วงนะคะและทานทั้งเปลือกด้วยทานทั้งเนื้อด้วยฆ่าเชื้อมะเร็งค่ะเราต้องดูแลร่างกายค่ะด้วยค่ะช่วยฆ่าช่วยฆ่าก็คือกินอาหารให้เป็นยาใช่ค่ะทานอาหารให้เป็นยาโภชนาบำบัดนักโภชนาบำบัดจะแนะนำแบบนี้นะครับและถ้าใครมีปัญหานะคะ2-3 วันถ่ายครั้งปัจจุบันนี้ที่เราทานอาหารแต่ละวันนะคะแต่ละมื้อถ้าวันไหนเราทาน3มื้อเราระบบขับถ่ายต้อง3มื้อนะคะเฮ้ยแต่ถ้าเราทานอาหาร2มื้อระบบขับถ่ายต้อง2มื้อนะคะกินมื้อไหนกี่มื้อนั้นได้แล้วถ้าเราทานมื้อเดียวนะคะเราก็ถ่ายมื้อเดียวนะคะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายอย่างนี้เราจะแนะนำให้ทานกล้วยไข่ค่ะซึ่งกล้วยไข่ทั้งหมดรสชาติของกล้วยไข่ไทยนะทั้งหวานทั้งหอมนะคะแล้วตัวนี้ล่ะค่ะช่วยเราได้นี่นะครับเนี่ยแหละค่ะใช้โภชนาการบำบัดโดยใช้ผลไม้บ้านเราเนี่ยค่ะเราไม่ต้องใช้ผลไม้ต่างประเทศเลยนะคะเพราะในประเทศไทยนะคะผลไม้ที่ฆ่าเชื้อมะเร็งได้ดีที่สุดเล่นลดน้ำหนักได้ดีที่สุดนะคะต่างประเทศยังอิจฉาเราเลยนะคะคือทุเรียนถ้าเราทานถูกวิธีนะคะลดน้ำหนักเราจะเอาสัปดาห์ละกี่กิโลเราคิดได้เลยค่ะกินทุเรียนลดน้ำหนักใช่ค่ะเขามีสูตรในการทุเรียนลดน้ำหนักเพื่อเป็นโภชนาการบำบัดค่ะคนกินทุเรียนกลัวอ้วนแต่ทำไมแต่พี่นี่หมอเนี่ยให้กินทุเรียนลดน้ำหนักและสิ่งที่ได้คือในกรรมฐานในทุเรียนฆ่าเชื้อมะเร็งด้วยค่ะไม่ธรรมดานะครับทีนี้ทุกคนยังไม่รู้เดี๋ยวหลังผมจะมีคลิปดีอย่างนี้มาฝากครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนก็ฝากอยากสุดท้ายอยากให้พี่ชาเลยนะครับ
ได้พูดถึงการที่เรามีโอกาสได้ร่วมกันในมุมมองพี่ชาญนะครับเป็นยังไงได้ไหมครับพี่สุดท้ายจบเรียงจบแล้วเขาจบแล้วอ่ะพอแล้วไม่ต้องจะสุดท้ายแล้วแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันยาวไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ